สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรื่องที่เป็นที่สนใจนอกจากเรื่องของสงครามที่อิสราเอลแล้วเนี่ยก็คงเป็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตในประเทศไทยนะคะถ้าจำกันได้เมื่อวันที่5ตุลาคมเนี่ยนักวิชาการ99คนนะคะแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะมีการออกหนังสือเพื่อต่อต้านนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะคะโดยให้เหตุผลมาหลายข้อเลยนะแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะคะก็ทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาชี้แจงเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดว่าฟังอย่างตั้งใจแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเป็นการตอบข้อสงสัยข้อคำถามข้อกังขาที่มาจากหนังสือของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ทั้ง99คนนั้นเองนะดังนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะเอาข้อถกเถียงแล้วก็ความเห็นของทั้ง2ฝ่ายมาดูกันแบบเทียบช็อตต่อช็อตเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะพูดให้มันน่าตื่นเต้นหน่อยเนี่ยก็คงจะเป็นหมัดต่อหมัดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็เป็นการแค่ชี้แจงเหตุผลแสดงข้อกังวลแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็มาตอบชี้แจงเหตุผลของตัวเองเช่นกันโบคิดว่าถ้าได้ฟังกันอย่างละเอียดน่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะยกนะคะทั้งช่วงตอนที่เป็นข้อกังวลของนักวิชาการแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆทีละข้อเทียบกับคำตอบจากกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้โดยจะเลือกตอนที่น่าจะชี้แจงได้อย่างชัดเจนแล้วก็กระชับที่สุดนะคะก็คือการชี้แจงของดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะให้ดูในช่วงที่เกริ่นมาเนี่ยดร.เผ่าภูมิพูดค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าส่วนของการชี้แจงของตัวเองทั้ง5ข้อเนี่ยจะเป็นการตอบนักวิชาการตอบข้อถกเถียงทางวิชาการซึ่งมีขึ้นในสังคมลองไปฟังช่วงเกริ่นนำสักนิดหนึ่งก่อนค่ะให้ความเห็นเพิ่มเติมในมิติของทางเชิงวิชาการที่เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับความเห็นเชิงวิชาการที่ถูกโยนเข้ามาในสังคมนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าทางเรารับฟังความเห็นทางวิชาการที่เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็รับไปดำเนินการที่จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้เข้าไปในชั้นอนุกรรมธิการอนุกรรมการและกรรมการชุดใหญ่นะครับแต่ก็มีความจริงที่อาจจะต้องชี้แจงแล้วก็เป็นความจริงที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดความครบถ้วนมากขึ้นนะครับpause นิดนึงนะคะเพื่อที่โบจะอ่านนะคะช่วงตอนเดี๋ยวดร.เผ่าภูมิเนี่ยจะมีการชี้แจงทีละข้อจนครบ5ข้อโบได้ไปอ่านหนังสือนะคะที่เป็นการแสดงความเห็นท้วงติงจากนักวิชาการแล้วก็ดูว่าข้อไหนเนี่ยสามารถที่จะแมชกันได้กับคำตอบนะคะในส่วนแรกนะคะนักวิชาการมีการพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้รายได้ประชาชาติหรือ GDP ขยายตัวตามข้อเสนอในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้นะคะนักวิชาการพูดถึงการที่รัฐจะแจกเงินจำนวน 560,000 ล้านบาทเข้าไปในระบบเนี่ยบอกว่าเป็นการคาดหวังที่เกินจริงเป็นการคาดหวังที่เกินจริงเพราะปัจจุบันข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัยทำให้นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวทวีคูณทางการคลังหรือที่เรียกว่า fiscal multiplier เนี่ยนะคะที่เกิดจากการใช้จ่ายของรัฐในลักษณะเงินโอนหรือว่าการแจกเงินเนี่ยมีค่าต่ำกว่า1และต่ำกว่าตัวทวีคูณทางการคลังสำหรับการใช้จ่ายโดยตรงและการลงทุนของภาครัฐแปลไทยเป็นไทยได้ว่านักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้ใน99รายชื่อเนี่ยเขาไม่เชื่อที่รัฐบอกว่าพอจ่ายเงินเข้าไปแล้วแจกเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีการหมุนนะคะ3รอบ4รอบ5รอบของเขาเนี่ยนักวิชาการไม่เชื่อแล้วบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้จ่ายของภาครัฐในลักษณะเนี้ยมันมีค่า multiplier หรือตัวทวีคูณเนี่ยต่ำกว่า1เท่านั้นเองในส่วนนี้ลองไปฟังว่าดร.เผ่าภูมิว่าอย่างไรค่ะในประเด็นแรกครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนนั่นคือการเติมเงินในลักษณะนี้เป็นการเติมเงินที่ไม่เหมือนครั้งก่อนๆในอดีตนะครับเรากำลังพูดถึงการเติมเงินที่มีเงื่อนไขกับการเติมเงินที่ไม่มีเงื่อนไขในอดีตเพราะฉะนั้นมันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ในแง่ของมิติของการผลกระทบทางเศรษฐกิจทำไมเราถึงต้องใส่เงื่อนไขในเรื่องของรัศมีการใช้งานทำไมเราถึงต้องใส่เงื่อนไขในเรื่องของกรอบระยะเวลาทำไมเราถึงต้องใส่เงื่อนไขในว่าร้านที่จะเอาขึ้นมันเงินได้เนี่ย
จะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีต่างๆเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ถูกคิดออกมาเพื่อที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในเชิงบวกมากกว่าการกระจายเม็ดเงินแบบเดิมๆและนอกเหนือจากนั้นครับการแจกเงินในลักษณะนี้ยังแตกต่างจากในอดีตในมิติของมันไม่ใช่อนาล็อกแต่มันเป็นในรูปแบบของดิจิทัลนั่นหมายถึงว่ามันมีความง่ายกว่าเร็วกว่าปลอดภัยสูงกว่าและมีการทำธุรกรรมที่ง่ายกว่าและเร็วกว่าเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้ครับจึงเป็นข้อแตกต่างที่เราไม่สามารถใช้ตัวเลขในอดีตหรือบทวิจัยในอดีตมาคำนวณผลกระทบในเชิงบวกของเศรษฐกิจได้นั่นคือประเด็นที่1ในประเด็นที่2ครับการกระจายเม็ดเงินอันนั้นคือประเด็นที่1นะคะถ้าเกิดว่าสรุปในประเด็นนี้เนี่ยก็คือข้อกังวลของนักวิชาการคือการคาดการณ์ของรัฐในครั้งนี้เนี่ยเป็นการคาดหวังที่เกินจริงที่ว่าจะกระตุ้น GDP ได้อย่างที่หวังเนี่ยเกินจริงนะคะเพราะนักวิชาการก็ให้เหตุผลว่าจากอดีตที่ผ่านมาที่มันเคยมีการแจกเงินแบบเนี้ยมันไม่เคยให้ผลในแบบที่รัฐบาลพูดมาซะหน่อยดร.เผ่าภูมิก็เลยตอบว่ามันเอาไปเทียบกับในอดีตไม่ได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นการแจกโดยที่ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขก็คือรัฐบาลไม่สามารถกำกับควบคุมการใช้จ่ายได้ทั้งหมดและไม่เคยมีการแจกในระดับวงเงินสูงขนาดนี้ด้วยนะคะดังนั้นจึงไม่สามารถเทียบกับโครงการใดๆในอดีตที่ผ่านมาคุณผู้ชมฟังแล้วก็ลองประเมินดูนะคะว่ามีน้ำหนักหรือไม่อย่างไรข้อเสนอแนะข้อกังวลของทางฝ่ายนักวิชาการ99คนในอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของค่าเสียโอกาสเรื่องของค่าเสียโอกาสนะคะเขาอธิบายว่านะคะนักวิชาการบอกว่าเงินงบประมาณของรัฐที่มีจำกัดการเอามาใช้แบบนี้นะย่อมมีค่าเสียโอกาสเสมอเงินจำนวนมากถึงประมาณ 560,000 ล้านบาทนี้ทำให้รัฐเสียโอกาสที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์หรือในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเป็นต้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งล้วนแต่จะสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโตในระยะยาวแทนการใช้เงินเพื่อการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นซึ่งไม่สมเหตุสมผลต่อการสร้างภาระหนี้สาธารณะให้เป็นภาระแก่คนรุ่นต่อไปค่าเสียโอกาสสำคัญคือการใช้เงินสร้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนแปลสรุปได้ว่านักวิชาการคิดว่าการเอาเงินก้อนขนาดนี้มาลงกับโครงการแบบนี้มันทำให้เกิดการเสียโอกาสที่จะไปทำอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเอาไปใช้เพื่อสร้างงานอื่นๆให้กับประชาชนในส่วนนี้ลองฟังคำตอบจากกระทรวงการคลังค่ะลักษณะนี้เป็นเม็ดเงินที่สูงนะครับ 10,000 บาทต่อคนซึ่งก็จะแตกต่างจากการจ่ายเงินแบบกระปิดกระปอยในช่วงที่ผ่านมาถามว่าทำไมในมิติแรกครับมันไม่ใช่การที่จะเข้าไปกระตุ้นการบริโภคในอย่างเดียวอันนี้สำคัญนะครับจำนวนเงินที่มากพอแล้วเงื่อนไขที่เราสามารถทำให้เงินในแต่ละครัวคนแต่ละคนในครัวเรือนรวมกันได้เนี่ยมันมากพอที่จะกระตุ้นเกินไปกว่าคำว่าบริโภคมันกลายเป็นการกระตุ้นการลงทุนและเป็นการลงทุนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในชุมชนเกิดขึ้นในหมู่บ้านอย่างกระจายตัวเพราะฉะนั้นการคิดคำนวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจลืมไม่ได้ครับที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของการสร้างอาชีพใหม่การสร้างการลงทุนใหม่ๆการให้ประชาชนในพื้นที่ลืมตาอ้าปากได้จากรายได้ใหม่และรวมถึงความเหลื่อมล้ำที่จะลดลงจากโครงการนี้เพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้ต้องเอามาคิดครับในการคิดผลบวกทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเด็นที่3ครับสิ่งที่ยังไม่ค่อยได้พูดถึงก็นักวิชาการบอกว่าห่วงเรื่องค่าเสียโอกาสห่วงว่าจะไม่ได้ใช้เงินเนี้ยไปในการสร้างงานนะคะแต่ทางฝ่ายกระทรวงการคลังก็บอกว่าจริงๆการใช้เงินอย่างนี้เนี่ยแหละมันคือการเปิดโอกาสเพราะว่าจำนวนระดับของเงินที่ลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมากกว่าการบริโภคแต่ว่าเป็นการลงทุนได้ก็คือเขาใช้จินตนาการว่าสมมุติว่าบางครอบครัวอาจจะมีหลายคนที่ได้เงินไปแล้วพอมันรวมกันเนี่ยมันก็เป็นยอดที่สูง
เขาก็จะอาจจะเอาเงินนี้ไปใช้ในการลงทุนนะคะซึ่งในส่วนนี้บอกก็เห็นนะหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแต่ว่ารัฐก็จำกัดมากนะว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรได้แล้วจะเอาเงินไปลงทุนได้ยังไงล่ะนะก็สำหรับคนที่จะเอาไปประกอบการเนี่ยก็อาจจะเอาดิจิตอลวอลเล็ตเนี้ยไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆเสร็จแล้วเอาเงินที่เซฟได้จากการที่ไม่ต้องจ่ายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้ในการลงทุนก็ได้อ่ะนี่คือจินตนาการในส่วนของรัฐบาลที่คิดว่าการลงทุนจะเกิดขึ้นแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยจะมากกว่าการบริโภคนะคะเป็นการตอบในส่วนข้อกังวลเรื่องของค่าเสียโอกาสและการใช้เงินสร้างงานค่ะข้อกังวลต่อมานะคะหรือว่าข้อวิจารณ์ต่อมาที่ทางนักวิชาการ99ท่านให้ไว้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งในส่วนนี้โบคิดว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตอบตรงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองฟังทั้งสองฝั่งดูว่าในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยเขามีแนวคิดกันอย่างไรนะคะส่วนของนักวิชาการ99ท่านบอกว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยปกติจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของทุกธุรกรรมโดยผู้ใช้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะข้อดีคือทำให้ไม่สามารถช่อฉนข้อมูลได้แต่ขณะเดียวกันก็เป็นจุดตายของระบบด้วยเพราะแต่ละธุรกรรมจะต้องใช้เวลาเฉลี่ยในการตรวจสอบประมาณ1ถึง 1.5 ชั่วโมงต่อธุรกรรมและจะยิ่งใช้เวลามากขึ้นเมื่อจำนวนธุรกรรมและผู้ใช้เพิ่มขึ้นเวลาที่ใช้ก็จะยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเอามาใช้กับระบบซื้อขายตามปกตินะคะอันนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเชิงเทคนิคซึ่งรัฐบาลยังไม่เคยตอบประเด็นนี้โดยตรงนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณเผ่าภูมิจะพูดต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ในเชิงการสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลลองฟังดูค่ะนั่นคือในความเห็นเชิงวิชาการที่ออกมาพูดถึงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติเดียวแต่ประโยชน์ของโครงการนี้อีกมิตินึงนั่นคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลซึ่งเป็นการนำไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งมีมูลค่ามหาศาลซึ่งยังไม่ได้ถูกพูดถึงเพราะฉะนั้นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยคิดถึงว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวนั้นไม่ครบถ้วนรัฐบาลมองไปถึงการสร้างในลักษณะของซูเปอร์แอปพลิเคชันที่จะรวบรวมความสะดวกต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นและนั่นคือการนำประเทศเข้าไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งมีมูลค่ามหาศาลประเด็นที่4ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะว่ารัฐบาลก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้ทำเพื่อแค่จะกระตุ้นการจับจ่ายหรือว่าส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่จะมีเศรษฐกิจดิจิตอลรวมถึงระบบของรัฐบาลดิจิตอลด้วยซึ่งจริงแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายรัฐบาลนะคะในเรื่องของรัฐบาลดิจิตอลเพื่อความทั้งสะดวกแล้วก็ความโปร่งใสอะไรต่างๆประเด็นต่อมาที่นักวิชาการเนี่ยให้ข้อคิดเห็นถึงความกังวลไว้นะคะก็คือเรื่องของการสร้างที่ว่างทางการคลังในภาวะวิกฤตหรือแปลงง่ายๆว่าถ้าตอนนี้ประเทศมีวิกฤตอ่ะแล้วเราใช้เงินไปเยอะแยะขนาดนี้เราจะมีเงินสำรองพอที่จะใช้ในยามวิกฤตไหมนะคะซึ่งในส่วนนี้นะเขาก็เขียนไว้นะคะในหนังสือฉบับนั้นว่าในช่วงที่โลกเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจถดถอยรัฐบาลแทบทุกประเทศต่างก็จำเป็นที่จะต้องมีการขัดดุลการคลังและสร้างหนี้จำนวนมากเพื่อใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่หลังจากวิกฤตโรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจถดถอยผ่านไปหลายประเทศได้แสดงเจตนารมณ์ที่ฉลาดรอบคอบโดยลดการขัดดุลภาครัฐและหนี้สาธารณะลงทั้งนี้เพื่อสร้างที่ว่างทางการคลังไว้รองรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตเขาก็โยงไปที่ต่างประเทศนะทางนักวิชาการ99ท่านก็บอกว่าต่างประเทศเนี่ยตอนช่วงวิกฤตเขาใช้เงินเยอะนะแต่พอหลังผ่านวิกฤตไปเนี่ยเขาก็ไม่ใช้แบบเดิมแล้วนะคะก็คือแสดงความรอบคอบขึ้นเพื่อสร้างที่ว่างทางการคลังมันก็เหมือนกับว่าถามกลับมาที่รัฐบาลเพื่อไทยว่าแล้วไทยล่ะเราไม่สร้างที่ว่างทางการคลังตรงนี้หรออ่ะลองไปฟังคุณเผ่าภูมินะคะพูดถึงประเด็นที่ใกล้เคียงค่ะ Digital Wallet ไม่ใช่โครงการเดียวของรัฐบาลเป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่จะเกิดขึ้นของรัฐบาลนี้เพราะฉะนั้นการมอง Digital Wallet และผลประโยชน์ของ Digital Wallet เป็นนโยบายเดี่ยวๆนั้นยังไม่ครบถ้วน
เราถูกวางแผนไว้อย่างดีครับว่า Digital Wallet จะตามอีกหลายๆมาตรการนะครับทั้งในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวการดึงดูดการลงทุนภาคการเกษตรต่างๆภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นรวมถึงภาคบริการสมัยใหม่ที่จะได้ผลกระทบจากกำลังซื้อที่สูงขึ้นจาก Digital Wallet และนั่นคือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ต้องคำนวณและที่ต้องเอามาครอบคลุมในประโยชน์ของโครงการนี้ประเด็นสุดท้ายครับโอเคก็คือเมื่อนักวิชาการกังวลเรื่องที่ว่างทางการคลังคุณเผ่าภูมิก็มาวาดภาพให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สูญเสียเงินไปนะแต่ว่า Digital Wallet เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาพรวมในการที่จะสร้างรายได้ทั้งหมดในภาพรวมยกขึ้นนะคะก็มีการพูดถึงโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะได้รับผลประโยชน์จาก Digital Wallet ไปด้วยอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นต้นนะก็คือไม่ได้โต้ตอบตรงๆว่าการใช้เงินนี้ไปเนี่ยจะทำให้เสียที่ว่างทางการคลังไปไหมแต่เป็นการบอกว่าการใช้เงินนี้ต่างหากล่ะที่ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งก็เหมือนกับว่าเป็นในว่าจงกระทั่งไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่างการคลังแล้วเพราะมันไม่ใช่การใช้เงินแต่มันเป็นการเอาเงินไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตต่างหากล่ะอ่ะในประเด็นสุดท้ายนะคะนักวิชาการมีการให้ข้อวิจารณ์ถึงว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ได้วิกฤตแล้วนะแล้วก็เราก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งต้องการเงินสำรองเยอะด้วยนะคะโบอ่านรายละเอียดให้ฟังนะคะในหนังสือของนักวิชาการ99ท่านเนี่ยในข้อแรกเลยเขาเขียนถึงว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะกำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัวนะคะโดยสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.8 ในปีนี้และร้อยละ 3.5 ในปีหน้าจึงไม่มีความจำเป็นที่รัฐจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมามีการบริโภคส่วนบุคคลเป็นตัวจักรสำคัญนะพร้อมกับให้รายละเอียดตัวเลขอีกหลายอย่างนะคะว่าตอนนี้ไตรมาส2ปีนี้เนี่ยการบริโภคก็ขยายตัวถึงร้อยละ 7.3 แล้วซึ่งสูงที่สุดใน20ปีนะคะก็มีการไล่เรียงตัวเลขมานะเพื่อที่จะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ได้ซบมันกำลังฟื้นแล้วจะใช้เงินมากมายไปทำไมนะคะอีกประการนึงนะคะที่มีการพูดถึงเนี่ยคือมีการพูดถึงการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยนักวิชาการมองว่าเพราะเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนี่ยแหละการเตรียมตัวทางด้านการคลังนะคะจึงเป็นสิ่งจำเป็นขณะที่จำนวนคนในวัยทำงานลดลงแต่สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภาระการใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นอย่างมากผู้บริหารประเทศที่มองการไกลจึงควรใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและรักษาวินัยและเสถียรภาพทางการคลังอย่างเคร่งครัดเขามองว่าเสถียรภาพทางการคลังมีความสำคัญกับการเตรียมพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะในประเด็นนี้นะคะสิ่งที่สอดคล้องกันคุณเผ่าภูมิพูดไว้ว่าอย่างไรสิ่งที่ต้องพูดถึงนั่นคือความแตกต่างกันระหว่างเรื่องของเสถียรภาพกับศักยภาพที่ผ่านมาเราโตแบบมีเสถียรภาพครับใช่แต่เราโตต่ำและโตไม่เพียงพอจนมีคำพูดที่โยนมาในเชิงวิชาการว่ามันอาจจะโตไม่เพียงพอจนทำให้เรามีปัญหาทางด้านเรื่องของสวัสดิการผู้สูงอายุในระยะยาวคำถามต่อไปคือเราจะโตแบบนี้จริงๆหรือนะครับเราจะโตไปจนถึงวันหนึ่งเรามีรายจ่ายด้านสวัสดิการที่ประเทศไม่สามารถรับได้อย่างนี้จริงๆหรือเพราะฉะนั้นจึงเป็นแนวคิดใหม่ครับที่เราจะโตอย่างมีศักยภาพพร้อมๆกับเสถียรภาพนั่นคือที่มาครับว่าทำไมเราจึงต้องมีโครงการเพื่อที่จะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงและสูงเพียงพอที่จะไปชดเชยรายจ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมมี5ประเด็นที่อยากจะเสริมและจริงๆอยากจะแลกเปลี่ยนกับความเห็นในเชิงวิชาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่พูดมานี้เป็นข้อเสนอและกระทรวงการคลังเป็นหนึ่งในกรรมการนะครับที่ต้องเอาความเห็นทั้งหมดนี้และเงื่อนไขทั้งหมดนี้ไปคุยในตัวคณะอนุกรรมการและกรรมการชุดใหญ่เพื่อที่จะหาข้อสรุปต่อไปครับผมมีประเด็นเสริมเท่านี้ครับเชิญท่านปลัดครับนั่นก็เป็นทัศนะนะคะจาก
ถือว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังหนึ่งท่านที่ได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้จาก5ข้อที่ชี้แจงนะคะซึ่งก็ถือเป็นการตั้งใจที่จะตอบคำถามนักวิชาการในหนังสือฉบับนั้นนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่เรามาเทียบให้ดูนะมันก็สามารถจะเทียบกันได้ช็อตต่อช็อตพอสมควรนะคะโบคิดว่าข้อที่น่าสนใจที่สุดคือข้อที่5ข้อที่5ที่คุณเผ่าภูมิพูดถึงคำว่าเสถียรภาพกับศักยภาพเพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคน2กลุ่มนี้มีมุมมองต่างกันแทบจะโดยสิ้นเชิงและในขณะที่ยกตัวอย่างเรื่องของสังคมผู้สูงวัยเนี่ยเรื่องเดียวกันนะคะคือเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนักวิชาการ99ท่านนั้นมองว่าเมื่อไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยการเก็บเงินออมเงินไว้ให้มันมีเสถียรภาพทางการคลังเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะควรจะมีเนี่ยที่ว่างทางการคลังอะไรที่เขาบอกเนี่ยนะคะมันต้องเก็บไว้เก็บไว้ใช้สินะคะเพราะเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในขณะที่รัฐบาลเนี่ยมองว่าเพราะเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนี่ยแหละการฟื้นตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันจึงไม่พอและจำเป็นต้องมีการกระตุ้นให้มันฟื้นตัวและขยายตัวเติบโตได้อย่างเร็วและอย่างเยอะเพราะเขามองว่าเมื่อเราไปถึงจุดที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากมากับสวัสดิการของรัฐเพื่อเลี้ยงดูผู้สูงวัยนั้นอัตรารายได้ที่เรามีอยู่ณตอนนี้ไม่พอแน่ๆรัฐจะต้องผลักทุกอย่างขึ้นไปให้มากและให้เร็วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยโบจึงบอกว่าข้อ5นี้สำคัญนะคะที่คนฝั่งหนึ่งมองเรื่องเสถียรภาพอีกฝั่งหนึ่งมองเสถียรภาพและศักยภาพแล้วบอกว่าโครงการนี้จะเป็นตัวกระตุ้นศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นการชี้แจงในครั้งนี้รวมถึงหนังสือของนักวิชาการเนี่ยมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะมีประโยชน์ที่สื่อสารมาให้พวกเราฟังเพราะทำให้เราเห็นมุมมองของความคิดที่มองมาจากคนละมุมและมองเป้าหมายกันคนละแบบและแตกต่างอย่างไรซึ่งแต่ละคนก็สามารถจะชั่งน้ำหนักได้นะคะจากการที่ได้ฟังทั้งสองฝ่ายชี้แจงออกมาเนี่ยโบก็เห็นว่าประชาชนที่สนับสนุนก็มีทั้งสองฝ่ายเหมือนกันคือมีคนที่สบายใจกับคำวิจารณ์ของนักวิชาการแล้วก็เห็นว่าอันนี้คือเหตุผลที่มีน้ำหนักเสร็จแล้วก็มีคนที่สบายใจกับคำชี้แจงของรัฐแล้วบอกว่าอันนี้มีน้ำหนักนะคะซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะกับทุกๆโครงการที่ผ่านมานะแล้วก็เมื่อมีเสียงค้านก็มีเสียงหนุนตามมาเช่นกันนะคะล่าสุดเนี่ยรองประธานสภาอุตสาหกรรมซึ่งก็ชัดเจนว่ามาจากภาคเอกชนเนี่ยก็ออกมาหนุนโครงการนี้แล้วก็เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าการชี้แจงของรัฐบาลเมื่อวานนี้เนี่ยโดยกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ครบไปทุกๆอย่างที่สังคมตั้งคำถามนะตัวอย่างเช่นเรื่องของว่าเงินที่ใช้จะเอามาจากไหนตอนนี้เรารู้แน่ๆละว่าไม่ใช่เงินของปีงบประมาณนี้แต่จะเป็นเงินของปีงบประมาณหน้าเพราะว่ากว่าคนจะเอาเงินจากดิจิตอลวอลเล็ตไปขึ้นเงินได้เนี่ยมันก็คือตอนจบโครงการ6เดือนนั้นใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นเงินของปีงบประมาณหน้าแต่ทางรัฐมนตรีช่วยการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เองเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เคาะพูดง่ายๆแบบนี้ว่ายังไม่ได้เคาะว่าจะเอาเงินจากไหนโดยให้เหตุผลว่ามันมีข้อเสนอมาหลายทางคือมีออปชันให้เลือกเยอะมีทางเลือกให้เลือกมากกว่า1ว่าจะเอาเงินจากตรงไหนบ้างมาใช้ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอาจจะมีการผสมผสานกันหรือจะยังไงเนี่ยก็ต้องรอการพิจารณาแล้วก็มีไทม์ไลน์นะคะก็เข้าใจว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะมีการเคาะแล้วก็น่าจะมีการมาแจ้งให้เราทราบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปนะส่วนกระแสสังคมก็โบคิดว่าไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าปกติคนทุกคนเนี่ยก็มีมุมมองต่อการใช้จ่ายและการออมเนี่ยต่างกันอยู่แล้วบางคนสบายใจที่จะมีเงินออมเยอะๆเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยคือความมั่นคงทางการเงินในขณะที่บางคนเนี่ยก็สบายใจที่จะเอาเงินนั้นไปใช้แม้จะเป็นการใช้ในช่องทางที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงเพื่อที่จะให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นมาระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของแต่ละคนเนี่ยไม่เคยเท่ากันค่ะบางคนเป็นสายเปย์นะรู้สึกสบายใจที่จะจ่ายไปเลยเพราะว่าฉันรู้ว่าพรุ่งนี้ฉันหาเงินได้ในขณะที่บางคนก็สบายใจมากกว่าที่จะมีเงินออมอยู่ในระดับที่ทำให้ตัวเองรู้สึก
มั่นคงนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้โบคิดว่านะไม่ว่าจะงานเนี้ยโครงการเนี้ยจะดำเนินต่อไปหรือไม่ในลักษณะไหนนะคะก็จะยังคงมีข้อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คนเห็นด้วยแล้วก็คนเห็นต่างไปจนจบโครงการนั่นแหละไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าจับตาจริงๆนะคะกลับเป็นประเด็นทางด้านการเมืองค่ะเพราะว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าเริ่มมีคนที่พยายามที่จะหาช่องทางร้องเรียนกันแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจับตาก็คือการใช้ช่องทางกฎหมายและองค์กรอิสระในการล้มโครงการนี้นะคะไม่ว่าจะไปหยิบเอาเรื่องที่ว่าการเสนอนโยบายต้องสามารถบอกที่มาของงบประมาณนะคะหรือบางคนอาจจะไปจับส่วนใดส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมาใช้ในการร้องศาลรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้ยังอยู่บนความเป็นไปได้ทั้งสิ้นและเราอย่าลืมว่าในอดีตผ่านมาไม่นานเนี่ยเราก็เคยมีนะคะโครงการแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่ถูกล้มโดยองค์กรอิสระมาแล้วถ้าจำได้โครงการ2ล้านล้านกับศาลรัฐธรรมนูญนะวันนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะได้ไปต่อจนกระทั่งรัฐบาลเพื่อไทยสามารถพิสูจน์นะคะว่าวิสัยทัศน์ที่มองไว้ว่ามันจะเกิดผลอย่างเงี้ยมันเกิดจริงได้หรือเปล่าหรือจะไม่ได้รับการพิสูจน์เพราะถูกล้มโดยกลไกขององค์กรอิสระซะก่อนอ่ะนั่นก็คือประเด็นนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นทั้งการสรุปสถานการณ์นะคะสรุปคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็คาดการณ์ต่อไปในอนาคตอันใกล้กับสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นไม่ว่าเราอยากจะเห็นหรือไม่ก็ตามค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีประเด็นอะไรใหม่จะมาคุยกันต่อค่ะเดี๋ยวเราไปตอบคอมเมนต์ด้วยการพิมพ์ตอบละกันสวัสดีค่ะ